สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่าน Hello everyone welcome to ตุ๊กตาเมียวฝรั่งชนบท USA เนาะค่ะก็มาพอๆกันคือเก่าเนาะค่ะกับตุ๊กตาคนเก่าคนเดิมเนาะค่ะเพิ่มเติมกับอวบอ้วนขึ้นคือว่านั่นแหละเนาะค่ะเมื่อนี้นะคะเพื่อนๆคะตุ๊กตาก็มีข่าวดีสิมาอัปเดตให้ FC ทุกท่านได้รู้เนาะค่ะอันข่าวดีนี่บ่แม่นข่าวดีแต่กับตัวตุ๊กตาเนาะค่ะเป็นข่าวดีเกี่ยวกับ FC โดยตรงเลยค่ะนะคะFC คงสิอยากรู้นะคะว่าเป็นข่าวดีอีหยังนะคะเพื่อนๆคะหรือว่า FC คะFC รู้บ่คะทุกคลิปทุกวิดีโอที่ FC เขามาเบิ่งให้ตุ๊กตาเนี่ยค่ะบ่ว่าสิเป็น1นาที2นาที3นาทีหรือจักนาทีก็3เนาะค่ะแล้วก็ท่านที่บ่ได้คอมเมนต์ก็3เนาะค่ะเขามาเบิ่งก็ถือว่า FC ได้เฮ็ดสิ่งนี้กับตุ๊กตาแล้วค่ะได้ร่วมเฮ็ดสิ่งดีๆกับตุ๊กตาอีกสิ่งนึงเนาะค่ะก็คือแบบว่าใกล้สิสิ้นปีแล้วเนาะค่ะปีหน้าก็สิเป็นปีใหม่เนาะค่ะแล้วตุ๊กตาเนาะค่ะเฮ็ด YouTube มาก็หลายปีแล้วค่ะก็เฮ็ดมาหลายปีแล้วแต่ว่าโดยมากตุ๊กตาสิบ่ได้อัปเดตหลายแต่ว่าตุ๊กตาได้มาแบบว่าตั้งใจอัปเดตอยู่2ปีนั่นเองเนาะค่ะก็คือปีแรกกับบ่ทันได้ผ่านกฎเนาะค่ะปีที่2ก็ผ่านกฎเนาะค่ะนั่นล่ะค่ะตุ๊กตาเนาะค่ะก็เลยมีรายได้จาก YouTube น่าจะปีนึงแล้วค่ะรายได้จาก YouTube เข้ามานั่นเองเนาะค่ะตุ๊กตาก็เลยมีไอเดียนึงเนาะค่ะว่าสิเฮ็ดจังได๋กับรายได้ YouTube ที่ได้เข้ามานี่เองเนาะค่ะเดี๋ยวก่อนสิเข้าไปฟังเนาะค่ะตุ๊กตาก็สิอธิบายน้อยนึงเนาะเพื่อนๆบางท่านอาจสิบ่ได้บ่ทันเข้าใจเนาะค่ะอาจสิคิดว่าตุ๊กตานี่ค่ะได้รายได้จาก YouTube หลายเนาะค่ะหรือเพื่อนๆบางท่านอาจจะคิดว่าเฮ็ด YouTube เรามีรายได้หลายเนาะค่ะเดี๋ยวตุ๊กตาสิอธิบายน้อยนึงเนาะสําหรับคนที่เฮ็ด YouTube เนาะค่ะอันนี้สําหรับคนที่อยากแบ่งปันเนาะค่ะเพิ่นอยากเฮ็ด YouTube อีหลีเพิ่นจังเฮ็ดเนาะค่ะแต่ถามว่ารายได้นั่นค่ะมีบ่สําหรับตุ๊กตาบอกตรงเลยว่าสังเกตคนที่เฮ็ด YouTube ทุกคนนะคะโดยมากสิมีรายจ่ายออกไปหลายกว่ารายได้เข้ามาเด้อค่ะเพราะว่าต้องซื้ออุปกรณ์เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่หลายอย่างเนาะค่ะรายได้จาก YouTube เนี่ยถือว่าแทบสิบ่มีเลยเนาะค่ะอันนี้ตุ๊กตาบ่ได้มาเว้าให้ FC ใจออกหรือว่าให้คนที่กำลังเฮ็ด YouTube ใจออกเด้อค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆรักในการเฮ็ด YouTube อัดคลิปลงวิดีโอหรือว่าอยากแชร์ประสบการณ์อยากเล่าเรื่องอิหยังก็เฮ็ดไปเด้อค่ะแต่ตุ๊กตาบ่อยากให้ซีเรียสเรื่องรายได้เนาะค่ะเพราะว่ามันน้อยลิบลีซิเหลือเกินเรื่องรายได้เนาะค่ะอย่างเช่นช่องตุ๊กตาเนี่ยค่ะรายได้ก็น้อยลิบลีซิเหลือเกินบางครั้งตุ๊กตาก็มีความรู้สึกฟีลดาวน์รู้สึกท้อฟีลดาวน์อัพเซตที่เราทำ YouTube มาไม่ค่อยมีคนดูไม่มีคนดูอาจจะเป็นเพราะว่าความสามารถเรายังไม่ถึงนะคะตุ๊กตาเข้าใจอยู่ว่าความสามารถตุ๊กตายังบ่ทันได้ถึงเนาะค่ะก็อันนี้บ่ได้บอกให้เพื่อนๆฟีลดาวน์หรือว่าบ่ได้บอกให้เพื่อนๆเสียใจด้วยค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆรักในการแบ่งปันหรือว่าแชร์ประสบการณ์เรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างก็เฮ็ดไปด้วยค่ะคืออย่างเช่นตุ๊กตานี่ค่ะตุ๊กตาชอบแบ่งปันตุ๊กตาอยากมาเว้าเรื่องราวของเจ้าของยามเครียดให้สามีเรื่องนั้นเรื่องนี้สารพัดเนาะค่ะไปเฮ็ดอีหยังจังใดมันแปลกแหวกแนวบ่ตุ๊กตาก็เอามาลงเนาะค่ะรายได้นั่นบอกตรงว่าน้อยนิดนะคะแต่ว่าตุ๊กตาเป็นคนที่มักเฮ็ดคลิปมักเฮ็ดวิดีโอแล้วก็มักแบ่งปันนั่นเองเนาะค่ะตุ๊กตาก็เลยลงมาเรื่อยๆอยู่เนาะค่ะนั่นล่ะค่ะตุ๊กตาก็เลยมีรายได้จากน้อยนิดจาก YouTube นั่นล่ะค่ะเพื่อนๆคงจะสงสัยว่ารายได้นั้นมาจากไหนตุ๊กตาจะบอกเลยนะคะรายได้นั่นก็มาจาก FC นั่นล่ะค่ะ FC ที่เขามาเบิ่งคลิปเขามาเบิ่งวิดีโอให้ตุ๊กตานั่นเองเนาะค่ะตุ๊กตาก็มีรายได้จากเพื่อนๆนั่นล่ะค่ะตุ๊กตาก็เลยมีไอเดียนําเนาะค่ะว่าเซตอีหยังจังได๋จังสิตอบแทน FC หรือว่าตอบแทนแบบว่าเพื่อนๆที่เขามาเบิ่งนั่นล่ะค่ะตุ๊กตาก็เลยว่าเฮ้ยใกล้ปีใหม่แล้วลองมาเฮ็ดอีหยังดีๆให้คนแบบว่าให้ FC ประมาณนี้เนาะค่ะตุ๊กตาก็เลยแบบว่าออกเงินนะคะโอนเงินกลับบ้านบ่หลายเด้อค่ะจะตกใจบ่หลายตุ๊กตาก็ได้ขอแบบว่าร่วมขอแบบว่าแรงร่วมมือร่วมใจจากเพื่อนอีก2ท่านด้วยค่ะจากเพื่อนอีก2ท่านก็คือคุณเจี๊ยบคุณเอียงเนาะค่ะ
ซอยแบบว่าออกในการใส่ใจครั้งนี้นําเนาะค่ะเพราะว่ารายได้จาก YouTube มันก็บ่ไรว่ามีอีหยังหลายเนาะค่ะคือบางคนอาจสิแบบได้บ่ถึง100ได้บ่ถึง50บาทก็มีเนาะค่ะแต่ว่าบ่ว่าสิน้อยสิหลายตุ๊กตาก็เอามาร่วมเนาะค่ะก็แบบว่าอยากมาเฮ็ดบุญเนาะค่ะก็คือตุ๊กตาได้ออกเงินนะคะโอนเงินกลับบ้านไปให้เพิ่นซื้อกับข้าวกับน้ําไปเฮ็ดกับข้าวแจกคนในหมู่บ้านของตุ๊กตานั่นเองค่ะแล้วก็เลี้ยงพระนําเนาะค่ะก็อาจสิเป็นอาหารเช้าหรือว่าอาหารเที่ยงให้พระแล้วก็แบบว่าให้คนในหมู่บ้านก็เฮ็ดไปเนาะค่ะก็คือตุ๊กตาได้แบบว่าได้ว่านให้หลานหรือว่าญาติๆที่อยู่เมืองไทยนะคะให้เพิ่นซอยเป็นธุระให้เนาะค่ะตุ๊กตาก็ขอกราบขอบคุณคุณหลานเด้อค่ะแล้วก็คุณหลานอีกคุณหลานเนาะค่ะแล้วก็ญาติแม่บ้านที่เพิ่นไปเฮ็ดธุระทุรังให้เนาะค่ะเรื่องแบบว่าไปซื้อกับเขากับน้ําไปจ่ายตลาดแล้วก็มาซอยกันเฮ็ดกับเขาก็บ่ได้ล้วงบ่ได้หลายเด้อค่ะอาหารบ่กี่อย่างก็มีอาหารอย่างนึงแล้วก็ของหวานแล้วก็น้ําแค่นั้นเองค่ะเพราะว่าเฮาเฮ็ดเท่าที่เฮาเฮ็ดได้เนาะค่ะลูกตาก็ขอแรงจากหมู่น้ํา2คนที่จริงก็ขอแรงนําอีกเพื่อนในหมู่บ้านนั้นก็ได้อีกอยู่ค่ะแต่ว่าลูกตาบ่อยากรบกวนเพื่อนๆหรือว่าคนในหมู่บ้านท่านอื่นเนาะค่ะลูกตาขอนําแค่2คนเนาะค่ะกับลูกตาก็ร่วมกันเป็น3คนแล้วจุดของลูกตาเนี่ยก็คือมี FC นั่นล่ะค่ะซอยก็คือ FC เขามาเบิ่งคลิปเขามาเบิ่งวิดีโอให้ลูกตานั่นเองเนาะค่ะบ่ว่าสิสลึง2สลึงหรือว่าเท่าไรก็แล้วแต่ถือว่า FC ได้เข้ามาร่วมทําบุญกับตุ๊กตานั่นเองค่ะได้เข้ามาร่วมอย่างกับเขาเอิ้นตักบาตรร่วมทําบุญตักบาตรร่วมคันน้ํากันเองเนาะค่ะบ่ว่าสิน้อยสิหลายก็ซ้ําแล้วก็ตุ๊กตาดีใจขอบคุณ FC ทุกท่านเด้อค่ะที่เขามาเบิ่งคลิปเขามาเบิ่งวิดีโอให้ตุ๊กตาเนาะเฮาก็ได้แบบว่าทําบุญร่วมกันเนาะค่ะบ่ว่าสิเพื่อนต่างประเทศในประเทศอยู่เมืองไทยเมืองลาวหรือว่า everywhere in the world เนาะที่เขามาเบิ่งคลิปทุกตาก็ได้ทําบุญร่วมกันกับทุกตาทุกคนเนาะค่ะบ่ว่าท่านสิคอมเมนต์หรือว่าบ่ได้คอมเมนต์ก็ตามเนาะนั่นล่ะค่ะก็คือท่านได้ทําบุญร่วมกับทุกตาเนี่ยล่ะค่ะทุกตาก็เลยอยากเอามาอัปเดตอยากเอามาแจ้งให้ FC ได้รับข่าวดีนําเนาะค่ะนี่ล่ะค่ะใกล้สิปีใหม่แล้วเนาะใกล้สิสิ้นปีเฮาก็มาเฮ็ดบุญนํากันเนาะถึงแม้ว่าช่องตุ๊กตาจะเป็นช่องน้อยนิดเนาะค่ะแต่ว่าตุ๊กตาเคยคิดไปว่าถ้าเกิดว่ามีรายได้เข้ามาตุ๊กตาก็อยากสิเฮ็ดอีหยังที่มันมีประโยชน์กับ FC หรือว่ามีประโยชน์กับคนเบิ่งเนาะค่ะนั่นแหละค่ะมันก็เลยมาเข้ากับจังหวะที่แบบว่าตุ๊กตาก็บ่ได้กลับบ้านหลายปีแล้วค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงมันก็โลกวิบวับเนาะเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะก็เคยจองตั๋วไว้แล้วแต่ว่าก็ได้ยกเลิกไปเพราะว่าโลกวิบวับเข้ามาก็เลยได้แบบว่าแบบว่าแคนเซิลตัวไปแล้วก็โลกวิบวับมันก็เข้ามาเรื่อยๆก็เลยแบบทัดไปเรื่อยๆเนาะค่ะก็เลยบ่ได้กลับบ้านจักเทื่อเนาะก็เลยมีไอเดียเนาะค่ะก็คือเฮาเป็นเด็กบ้านนอกเกิดอยู่บ้านนอกเกิดอยู่เมืองไทยก็เลยอยากเฮ็ดอีหยังดีๆย่ามจะของแบบว่าพ่อเฮ็ดได้ก็อยากเฮ็ดเนาะค่ะอีหยังดีๆเฮ็ดอีหยังดีๆให้กับคนในหมู่บ้านจะของให้กับบ้านเกิดเมืองนอนจะของพ่อได้หายคิดถึงบ้านนั่นเองนะคะเพราะว่าตุ๊กตาคิดถึงบ้านเนาะค่ะตุ๊กตาเลยนึกออกว่าเดี๋ยวต้องเฮ็ดสิ่งนี้ก็คือนั่นล่ะค่ะก็คือให้เพิ่นซื้อกับเขากับน้ําไปแจกเพื่อนบ้านในหมู่บ้านของตุ๊กตานั่นเองแล้วก็ไปทําบุญน้ําเนาะค่ะลําพังตุ๊กตาบ่ได้เด้อค่ะคนเดียวนี่เฮ็ดบ่ไหวเนาะค่ะตุ๊กตาก็เลยนั่นล่ะค่ะมีเพื่อน2คนเนาะแล้วก็กำลังจากเพื่อนๆที่เขามาเบิ่งคลิปเขามาเบิ่งวิดีโอให้ตุ๊กตานั่นเองค่ะเพราะว่าเพื่อนคนใดที่รัก YouTube ก็เฮ็ดไปเด้อค่ะก็บ่ต้องท้อเนาะก็บ่ต้องมาฟังตุ๊กตาเด้อค่ะเพราะว่าตุ๊กตามีแบบฟีลดาวน์หลายครั้งฟีลดาวน์อัปเซตหลายครั้งกับการเฮ็ดคลิปเฮ็ดวิดีโอแต่ว่าเฮาก็สิไปโทษไผก็บ่ได้เฮาต้องโทษตัวเฮาเองเฮาอาจสิบ่มีความสามารถพอบ่เก่งพอที่สิแบบว่ามี FC เขามาเบิ่งเป็นพันเนาะค่ะของทุกตาก็มี FC 10 20คนนี่ก็ถือว่าโอเคถือว่าดีใจแล้วก็กราบขอบคุณ FC หลายด้วยค่ะแล้วก็กราบขอบคุณคุณหลานๆอยู่บ้านเนาะค่ะแล้วก็แม่บ้านที่อยู่ในหมู่บ้านที่ซอยกันเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แล้วก็กราบขอบคุณคนในหมู่บ้านที่ซอยกันแบบว่ามากินนั่นเองค่ะแล้วก็แบบว่าคือแบบเฮาเฮ็ดไปเฮาก็อยากให้คนกินมีความสุขเนาะค่ะคนเฮ็ดก็มีความสุขเนาะค่ะเนาะ
โอเคค่ะคลิปวิดีโอนี่ตุ๊กตากับบอว่าร้ายยังเนาะกับบอไปง่ายบอไปง่ายล่ะค่ะว่าสิบว่าร้ายหุ่นกับไปร้ายได้ที่แล้วเนาะนั่นแหละค่ะก็เป็นว่าตุ๊กตามาอัปเดตข่าวมาแจ้งข่าวให้ FC ได้รู้เนาะค่ะว่า FC ทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งคลิปเบิ่งวิดีโอตุ๊กตานะคะก็คือซอยตุ๊กตาทําบุญในครั้งนี้เนาะค่ะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวตุ๊กตาสิพาเพื่อนๆเข้าไปชมบรรยากาศคลิปวิดีโอที่แบบว่าคุณหลานพากันไปจ่ายตลาดเพื่อนของร้านแล้วก็หลายๆคนนะคะที่ซอยกันเฮ็ดในหมู่บ้านตุ๊กตาเนาะว่าวิวบรรยากาศเป็นจังได๋แต่ว่าอันนี้นะคะร้านเป็นคนไทยให้เด้อค่ะวิวบรรยากาศก็อาจสิแบบว่าบ่ได้สวยงามอีหยังภาพอาจสิบ่คมชัดอีหยังเนาะเพราะว่าร้านเขาก็ยุ่งเนาะค่ะก็คือถ่ายได้เป็นบางส่วนเนาะค่ะตุ๊กตาเก็บบรรยากาศมาได้เป็นบางส่วนเนาะที่จริงสิไปเฮ็ดอยู่วัดนะคะแต่ว่าโลกวิวับหลายคนอยู่บ้านเพิ่นก็เลยมีไอเดียนะคะเอาไปตั้งไว้3จุดเนาะค่ะเอาไปวางตั้งไว้3จุดผู้ใดอยู่ใกล้จุดใดก็ไปให้เอาอยู่จุดนั้นเนาะค่ะเพราะว่าโลกวิวับเพิ่นก็เลยบ่อยากแบบมาร่วมตัวกันหลายเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวจังได๋ก็เข้าไปรับชมคลิปรับชมวิดีโอกันนํากันได้เลยค่ะเดี๋ยวก่อนสิเข้าไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ตุ๊กตาอีกนะคะเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็เพื่อที่เฮาสิได้ทําบุญนํากันต่อไปอีกนั่นเองเนาะค่ะโอเคค่ะขอไปชมคลิปชมวิดีโอกันได้เลยค่ะI'm sorry.